นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะโลกัสสมิงปริทาโหติปานินันติตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมีคาถาอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์สตาบารมีที่บรรดาสนิสราธานบดีทั้งหลายวันนี้มากันมากทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกตะวันออกเมื่อคืนนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มาจากสงขลาเพิ่งมาถึงตอนกลางคืนก็มีเป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายร่วมกันบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีอย่างมากเต็มศาลาการทำบุญของบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าก็ปรารภวันสงกรานต์เป็นสำคัญวันสงกรานต์ถือว่าเป็นการส่งปีเก่าและรับปีใหม่ถ้าสิ่งที่มีความสำคัญของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคือวันนี้เป็นวันสะเดาะเคราะห์คำว่าเคราะห์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันเป็นเหตุมาจากการบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ชาติก่อนบางคนก็ทำเป็นอกุศลบ้างบางคนก็ทำบุญเป็นกุศลบ้างคำว่าอกุศลคือบาปเป็นเหตุให้เรามีเคราะห์มีความไม่สบายเช่นมีการป่วยไข้ไม่สบายหรือมีโรคร้ายเกิดขึ้นเช่นเคราะห์อันดับหนึ่งดังปานาติบาตเกิดมาชาติใหม่นี้เป็นคนมีโรคมากบ้างเป็นอายุสั้นพันตายบ้างเคราะห์ที่สองอทินาทานถ้าเราทำมาจะชาติก่อนชาติหลังนี้เป็นเหตุให้ไฟไหม้บ้านบ้างน้ำลมพัดในบ้านพังบ้างน้ำท่วมบ้านบ้างถูกโจรผู้ร้ายบ้างเคราะห์ที่สามกาเมสุมิชาจารย์เกิดมาชาติหลังเป็นเหตุให้คนในปกครองดื้อด้านบ้างแล้วเคราะห์ที่สี่มุสาวาทเราพูดไม่จริงตามความเป็นจริงอย่างนี้เวลาชาติหลังนี่เราจะพูดให้ใครเขาฟังเขาไม่อยากฟังเขาไม่เชื่อถือในคำพูดแล้วก็เคราะห์ที่ห้าคือการดื่มสุราเมรัยเป็นปัจจัยให้เราเกิดปวดที่ศีรษะบ้างเป็นโรคเส้นประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างอันนี้เรียกว่าเคราะห์คำว่าเคราะห์จริงๆก็คือการทำบาปบรรดาท่านพุทธบริษัทเราทำบาปได้ใช่ก่อนเคราะห์ทั้งหลายมันก็บรรดาให้เรามาพบในชาตินี้มันติดตามมาตอนนี้ที่ชื่อว่าความดีไม่ใช่เคราะห์โชคหลังพูดถึงเรื่องโชคโชคที่หนึ่งเราเว้นจากการปานาติบาตเกิดมาในชาติหลังนี่เป็นคนรูปร่างหน้าตาสะสวยมีโรคน้อยมีอายุยืนยาวโชคที่สองก็ได้แก่รักใจนาทานไม่รักไม่ขโมยของใครเกิดมาในชาติใหม่นี่ทรัพย์สมบัติมีสภาพปกติมีความร่ำรวยด้วยมีความมีอยู่เป็นสุขไฟไม่ไหม้บ้านโจรไม่เข้าบ้านน้ำไม่ท่วมบ้านลมไม่พัดในบ้านพังแล้วก็โชคที่สามคือการมีสมิชาจารย์เราละคนในปกครองจะว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อด้านปกครองสบายโชคที่สี่คือมุสาวาทเราไม่พูดมุสาวาทในชาติก่อนเกิดมาในชาตินี้ใครจะทำอะไรก็ตามเราพูดยังไงเขาเชื่อตามนั้นโชคที่ห้าก็คือว่าเราไม่ดื่มสุราเมรัยมาในชาติก่อนชาตินี้เราไม่เป็นโรคปวดที่ศีรษะมากไม่เป็นโรคเส้นประสาทไม่เป็นโรคบ้าก็รวมความว่าคำว่าเคราะห์ที่จะสะเดาะกันวันนี้ก็สะเดาะบาปเก่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมบุญก็ดีบาปก็ดีไม่มีใครสามารถจะลบล้างได้ในการสะเดาะเคราะห์ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็เช่นเดียวกันบาปเก่าเราล้างไม่ได้แต่เราทำบุญใหม่ให้มันสูงขึ้นเหมือนกับคนที่กำลังถูกไฟไหม้เอาน้ำไปราดหนักเข้ามันก็เย็นเหมือนกัน
ถ้าต้องราดบ่อยๆราดมากๆข้อนี้ชั้นใดการบำเพ็ญกุศลก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้มีประมาณเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในกองไฟคือความทุกข์ทุกข์จากความหิวทุกข์จากความกระหายทุกข์จากหากินไม่พอใช้ทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนทุกข์จากพลัดพรากจากความรักจากกันวันนี้เราก็มาแก้กันวิธีแก้ก็คือหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าวัดมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเห็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองก็มีความเลื่อมใสอย่างนี้เขาถือว่าโมทนาในการในวิหารทานเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่งแล้วก็ประการที่สองบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้ามาเจอพระพุทธรูปมีความเคารพในพุทธรูปอย่างนี้จัดว่าเป็นพุทธบูชาเป็นความดีอีกอย่างหนึ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมฟังพระสวดก็ดีฟังพระเทศก็ดีถือว่าเป็นการฟังธรรมก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระธรรมก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกอย่างหนึ่งเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งประการที่สามได้มีโอกาสถวายสังฆทานทั้งเป็นพันก็ดีถวายพระตาหารพระก็ตามเอาปัจจัยมาถวายก็ตามทั้งหมดนี้จัดเป็นสังฆทานกับวิหารทานเป็นทานสูงสุดก็จัดว่าเป็นบุญใหญ่เป็นโชคอีกอย่างหนึ่งแล้วต่อมาเมื่อคืนนี้หรือสองคืนนี้ผ่านมามีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าไปพากันก่อเจดีย์ทรายการก่อเจดีย์ทรายคำว่าเจดีย์เราทำสภาพเหมือนกับเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นบรรจุพระธาตุพระอรหันต์บ้างพระพุทธเจ้าบ้างอย่างนี้ถือว่าเป็นพุทธบูชาและสังฆบูชามีอานิสงส์ใหญ่มากมีอานิสงส์คล้ายๆกับสร้างพระพุทธรูปสำหรับทรายที่นำมานั้นวัดก็จะได้ใช้บริการก่อสร้างจัดเป็นวิหารทานรวมความว่าบุญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านที่มาบำเพ็ญแล้วในวันนี้เป็นมหากุศลใหญ่เช่นมีความนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงพระพุทธรูปมีความเคารพพระพุทธรูปอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ไม่เคยนับถือเรามาก่อนไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใฝ่บาตรไม่เคยฟังเทศแต่นึกถือถึงตถาคตเฉยๆอย่างนี้ไปสวรรค์นับเป็นโกรธแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้มีทั้งความเห็นท่านด้วยเคารพในท่านด้วยจะไปสวรรค์มากกว่านั้นสำหรับคนที่มีการพอใจในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพอใจในพระธรรมคำสั่งสอนนิบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ได้หมายความว่าชอบใจพระเทศเสมอไปหรือไม่จะหมายความว่าชอบใจพระสวดเสมอไปคือชอบใจธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระเทศมาหรืออ่านหนังสือมาชอบใจคำสอนส่วนนั้นๆนำไปปฏิบัติตามแม้แต่อย่างเดียวก็ใช้ได้ถือว่าเป็นการเคารพพระธรรมอย่างสูงนี่เป็นโชคใหญ่เป็นคนมีปัญญาชาติหน้ากรองความว่ากุศลจัญญาสัมมาปฏิบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสร้างวันนี้มีสูงมากถ้าจะว่ากันไปถ้าตายจากความเป็นคนเราก็จะลงนรกไปได้เพราะกุศลใหญ่ทำอย่างน้อยที่สุดก็เกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างบางท่านนิยมนิพพานอาจจะไปนิพพานก็ได้แต่ว่าวันนี้เป็นวันสะเดาะเคราะห์ก็จะพูดกันถึงเรื่องการสะเดาะเคราะห์สักหน่อยเวลามันจะพอไม่พอก็ไม่ทราบการสะเดาะเคราะห์นี่มี2 อย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทสะเดาะเคราะห์ในชาตินี้กับสะเดาะเคราะห์ในชาติหน้าคำว่าสะเดาะเคราะห์ในชาตินี้ก็หมายความว่าคนที่จะมีอายุสั้นทันตายเพราะบาปที่เป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาครอบงำเป็นปัจจัยเราต้องตายก่อนอายุไขอย่างนี้สะเดาะเคราะห์ในชาตินี้เพราะว่าถ้าทำแล้วพอทำเสร็จเคราะห์ที่ต้องตายในชาติในปัจจุบันทันด่วนก็เลิกกันไปต้องแก่ตายสำหรับสะเดาะเคราะห์ในชาติหน้าก็หมายความว่าคนที่ถึงอายุไขแล้วทำไงแก้ยังไงมันก็ไม่หายจำเป็นที่จะต้องตายแต่ว่าการตายของท่านจะไม่ไปอบายภูมิ
จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์บ้างไปเกิดเป็นพรหมบ้างไปเกิดในไปนิพพานบ้างอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้หมดเคราะห์เด็ดขาดทีนี้การสะเดาะเคราะห์สำหรับในชาติปัจจุบันใครเคยทำมาบ้างบางทีท่านพุทธบริษัทอาจจะคิดว่าคนในการสะเดาะเคราะห์ในชาติปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่เคยทำถ้าความจริงท่านเคยทำ เรื่องปรากฏมาในพระธรรมบทคุโคทกนิกายมีอยู่ว่ามีพราหมณ์สองคนผัวเมียเมื่อแต่งงานกันแล้วก็มีบุตรเล็กๆกำลังต้องอุ้มขอคนนั้นหนึ่งยังต้องอุ้มอยู่ยังคลานไม่ไหวพราหมณ์สองคนผัวเมียสำหรับพราหมณ์ผัวก็มีเพื่อนพราหมณ์อยู่คนหนึ่งเขาเป็นพราหมณ์เป็นคณาจารย์ของพราหมณ์มีความรู้พิเศษมากวันหนึ่งสองคนตายายก็ไปหาพราหมณ์คนนั้นเมื่อขณะที่ไปถึงมารดาฝ่ายมารดาก็อุ้มลูกน้อยไว้พ่อกราบเพราะลูกยังเล็กมากปล่อยไม่ได้เมื่อเวลาพ่อกราบเสร็จก็รับลูกมาแม่ก็กราบขณะที่พ่อกราบกับแม่กราบสองคนนี้พราหมณ์คนกล่าวว่าสีขายุโกโหตุนั่นแปลว่าขอเจ้าทั้งสองจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวนาน พอพ่อกับแม่กราบเสร็จก็ให้ลูกกราบจับมือให้ลูกกราบพราหมณ์ไม่ยอมพูดท่านพ่อถึงเป็นเพื่อนกันก็ถามว่าเวลาผมกราบก็ดีภรรยาผมกราบก็ดีท่านบอกว่าสีขายุโกโหตุจนผู้มีอายุยืนยาวนาน แต่ว่าพอลูกผมกราบท่านนิ่งเพราะอะไรพราหมณ์ก็บอกว่าถ้าฉันพูดไปมันก็เป็นการโกหกเขาถามมันทำไมล่ะเขาก็บอกว่าอีก7วันข้างหน้านี้ลูกของท่านจะตายถ้าเรากล่าวว่าทีใครอยู่โกโหตุในเมื่อ7วันมันตายฉันก็พูดโกหกฉันเลยไม่พูดพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็ถามว่าท่านรู้ว่าลูกผมจะต้องตายเพราะเหตุนี้แต่ท่านรู้วิธีแก้ไหมพระก็บอกว่าฉันรู้เป็นแต่แค่รู้แต่แก้ไม่ได้แต่ว่าพระสมณะโคดมนี่ท่านรู้ด้วยท่านแก้ได้ด้วยทั้งสองคนตายายก็พากันไปหาพระพุทธเจ้า พราหมณ์แนะนำไปพอเข้าไปถึงที่แรกพ่อกราบพระพุทธเจ้าก็กล่าวคำว่าทีคายุโกโหตุเจ้าจงเป็นอายุยืนนานเหมือนกันเมื่อแม่ส่งลูกให้พ่อกราบท่านก็กล่าวอย่างนั้นพอให้ลูกกราบท่านเฉยเหมือนพราหมณ์พราหมณ์ก็ถามพระพุทธเจ้าใหม่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าลูกของเธอจะตายภายใน7วันวันที่7วันจากวันนี้ไปตายแน่เขาก็เลยถามแม่จะถึงจะมีวิธีแก้ไหมพระพุทธเจ้าบอกวิธีแก้มีถ้าตายแบบนี้มีวิธีแก้ถ้าตายแบบหมดอายุไขไม่มีวิธีแก้วิธีแก้ของคนที่ตายมีอายุไขก็หมายความว่าให้เป็นทำใจให้เป็นบุญเสียช่วยเป็นบุญตายจากความเป็นคนไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานพ้นจากอบายภูมินี่แก้ตนแก้คนที่หมดอายุไขแล้วในการสะเดาะเคราะห์วันนี้ก็แก้สองอย่างเหมือนกันขอเล่าเรื่องพราหมณ์ต่อไปพราหมณ์ก็ถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นวิธีแก้ไขจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้ากลับไปบ้านไปทำโรงพิธีเข้าไว้และนิมนต์พระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นดั้งล้อมเด็กแทนสายสินสมัยนี้เขาเขาใช้สายสินเพราะกลบเรืองข้าวพระบ้าใช่ไหมจึงเอาพระไปนั่งล้อมเปลืองข้าวเอาสายสินล้อมแทนใช่ไหมแต่ระวังให้ดีนะสายสินขาดมาเลยวันนั้นพระล้อที่ล้อมเอาพระไปนั่งล้อมแทนในพระสวดพระบริษ7วัน7คืนจะมีพระเปลี่ยนกันเวลานั้นพระพุทธเจ้าท่านมากก็ความก็มีว่าเด็กคนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในระยะนั้นปรากฏว่ามียักษ์ตนหนึ่งได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณคำว่าพรก็คือเป็นคำสั่ง
คำสั่งว่าเด็กคนนี้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์ก่อนทำบาปมามากโทษปานาติบาตมากแต่ความจริงอายุของเธอถ้าเป็นอายุไขมัน120ปีแต่ว่าบาปตัวนี้กำลังเข้าถึงสถิตเข้ามาลบล้างมันเป็นเกณฑ์ของบาปเขาจะเข้ามาทำลายขอยักษ์ตัวหนึ่งคือเทวดาหลังเข้าไปเอาชีวิตของเด็กคนนี้มาตามเวลาที่กรรมกำหนดไม่ใช่เทวดากำหนดกฎของกรรมที่ทำไว้ฉะนั้นเทวดาแกก็มาจ้องท่านบอกสั่งให้เอาวันที่7ไม่ได้สั่งเอาวันที่5ที่6หรือที่3ที่4ไม่ใช่อย่างนั้นวันที่7จากวันนี้เป็นต้นไปจงเอาชีวิตเด็กคนนี้มาท่านเทวดานั้นเมื่อรับสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามขึ้นมาคอยอยู่มาถึงคอยอยู่จ้องอยู่ว่าถ้าวันที่7เมื่อไรจะเอาเมื่อนั้น ก็เป็นว่าตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาให้พระไปนั่งล้อมแล้วก็สวดพระบริตรเปลี่ยนกันยักษ์เข้าไม่ได้พระนั่งล้อมต่อมาเมื่อถึงวันที่7จริงๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จเองพระพุทธเจ้าเสด็จพรมกับเทวดาก็ต้องมาหมดยักษ์แกมีสภาพเหมือนกับพลทหารก็ต้องมาอยู่ไกลริบขอบจักรวาลเข้าไม่ถึง พระพุทธเจ้านั่งอยู่ตั้งแต่เช้าวันที่7ถึงรุ่งวันที่8พอถึงวันที่8ยักษ์สมอดนาดหมดคำสั่งหนองนอกเหนือคำสั่งไม่ได้ก็เป็นว่าเด็กคนนั้นไม่ตายต่อมาก็เกิดขึ้นมาต่อมาก็บวชเป็นเนนแล้วก็บวชเป็นพระมีนามว่าอายุวัฒนกุมารให้นามใหม่ตั้งชื่อใหม่ว่ากุมารที่มีอายุยืนยาวนานท่านเลยต้องมีอายุมาถึง120ปียังตายมีการสะเดาะเคราะห์วันนี้ก็เหมือนกันบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหากว่าท่านทั้งหลายต้องมีเคราะห์กรรมในระหว่างชีวิตจะต้องตายก่อนอายุไขเราทำกันได้วันนี้สามารถทำได้ถ้าบังเอิญบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะหมดอายุไขจริงๆคำว่าสิ้นอายุของบุญเก่าว่าต้องเกิดอายุเท่านั้นเท่านี้จึงจะต้องตายถ้ามันหมดอายุจริงๆก็ต้องต่อกันไปเพื่อชาติใหม่หมายความท่านตายไปแล้วจากความเป็นคนอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างก็เป็นพรหมบ้างแต่ใครจิตใจยอมพระนิพพานก็ไปนิพพานได้ตัวอย่างพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ไม่เว้นกันไม่ใช่ทำทรงเดชก็มีตัวอย่าง ในสมัยพระพุทธเจ้ามีสาวกคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีนามว่าธรรมิกาอุบาสกเป็นชาวบ้านอย่างญาติโยมพุทธบริษัทอย่างนี้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ประกอบด้วยธรรมอย่างท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นธรรมิกาอุบาสกบ้างธรรมิกาอุบาสิกาบ้างคือชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ประกอบด้วยธรรมเป็นผู้หญิงที่ประกอบด้วยธรรมเหมือนกันในการในครั้งนั้นปรากฏว่าธรรมิกาอุบาสกจะสิ้นอายุไขจะต้องตายฉะนั้นบรรดาท่านธรรมิกาอุบาสกก็คิดว่าถ้าเราตายคราวนี้เราก็ไม่ควรจะไปอบายภูมิเด็กน้อยมันร้องนะเอ้ยหนุ่ยก็ไม่ควรจะไปอบายภูมิก็คิดในใจว่าก่อนจะตายขอฟังธรรมดีกว่าก็จึงไปนิมนต์พระมาจากสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระก็มาสวดบังเอิญที่พระเจ้าส่งพระมาส่งพระดีมาทั้งหมดคือไม่มีใครได้ที่เป็นกุญานเลยน่าจะงานนะถ้ามีใครได้ที่กุญานมาก็จะไม่เป็นเรื่องสงสัยพอถึงบ้านพระก็ตั้งใจจะสวดพระบริตรพอเริ่มตั้งนโมพอเริ่มตั้งนโมก็ปรากฏว่ามีเทวดา6ชั้นคือ1ชั้นจาตุมหาราช2ชั้นดาวดึง3ชั้นยามา4ชั้นดุสิต5ชั้นนิมมานดี6ชั้นปรินิมมิตวสวัสดีเท
เทวดาทั้งหมดมาเต็มจักรวาลแต่และชั้นต่างเอารถทิพย์มารอรับในเมื่อพระยังไม่สวดแกก็ไม่พูดเทวดาแค่รอรับเฉยๆเห็นเต็มฟ้าเต็มจักรวาลแพรวสวยเป็นระยับแต่ว่าพอพระเริ่มสวดบุญเริ่มเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งบุญเพิ่มเทวดาก็ต่างชวนบอกท่านเขารับผมอยู่ชั้นจาตุมหาราชขึ้นรถผมชั้นดาวดึงก็บอกว่าผมอยู่ชั้นดาวดึงขึ้นรถผมอย่างนี้เป็นต้นเสียงเทวดาเสียงนางฟ้าต่างคนต่างชวนทั้งหกชั้นแต่เมื่อเทวดากับนางฟ้าเต็มจักรวาลเสียงมันดังขนาดไหน เสียงก็ดังแซดออกไปเป็นปัจจัยให้ธรรมิกาบาศกไม่ได้ยินเสียงพระสวดถ้าสวดใกล้ๆไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเทวดาท่านจึงได้โบกมือให้เทวดาหยุดก่อนบอกหยุดก่อนหยุดก่อนช้าก่อนช้าก่อนหยุดก่อนพระมองเห็นก็แปลกใจว่าเอ๊ะต้องการให้เรามาสวดเมื่อเราเริ่มสวดท่านต้องการให้หยุดพระก็หยุดเมื่อพระหยุดแล้วก็ไม่เห็นว่าท่านพูดอะไรต่อไปอีกพระก็นึกในใจว่าในเมื่อต้องการให้เรามาสวดให้ฟังเราก็มาสวดแต่ถ้าว่าเวลานี้ผู้รู้ทุกต้องการฟังสวดไม่มีความต้องการจะฟังการอยู่ของเราไม่เป็นประโยชน์เรากลับดีกว่าต่างคนต่างพากันกลับเมื่อพระกลับออกไปแล้วบรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลายก็เกิดความเสียใจว่าพ่อของเรามีความเคารพในพุทธศาสนาเป็นคนมีทานในการให้เป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติไปฟังเทศจากพระเจ้าเป็นปกติปฏิบัติธรรมเป็นปกติเป็นคนดีอยู่มากแต่ว่าแก่จะตายขนาดนี้ป่วยไข้ไม่สบายใกล้จะตายกลับเป็นคนเพ้อฝันไร้สติก็ร้องไห้ท่านธรรมิกาโสเห็นลูกสาวลูกชายร้องไห้ก็ถามว่าร้องไห้ทำไมลูกสาวลูกชายก็บอกว่าคุณพ่อเพ้อไปอย่างนี้ถ้าตายจะลำบากท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เพ้อท่านพูดถึงเทวดานางฟ้าลูกก็มองไม่เห็นลูกก็บอกว่าเทวดานางฟ้าไม่มีนะพ่อนะมีแต่อากาศเปล่าๆพ่อก็ยืนยันว่ามีในที่สุดท่านก็บอกว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นหนึ่งคือจาตุมหาราชหนึ่ง ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานีชั้นปริมิตวสวัสดีทั้ง6ชั้นนี้เทวดาชั้นไหนสบายที่สุดได้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดบรรดาลูกท่านหลายเขาก็มีความเคารพในพระเจ้าเหมือนกันเขาก็มีความรู้เขาก็บอกว่าเทวดาชั้นดุสิตมีความสุขที่สุดพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจะนำพวงมาลัยไม้พ่อพวงหนึ่งเมื่อนำไม้ท่านยังบอกว่าฉันพ่อจะโยนพวงมาลัยนี้ให้ไปคล้องรถชั้นดุสิตท่านธรรมิกาอุบาสกก็โยนไปตามนั้นไอ้พวงมาลัยก็ไปคล้องของอนรถชั้นดุสิตมันก็ลอยในอากาศลูกก็เห็นแต่พวงมาลัยในอากาศไม่เห็นรถทิพย์ท่านเลยบอกว่าที่พวงมาลัยค้างอยู่นั้นไม่ใช่ค้างในอากาศของหนักค้างบนอากาศไม่ได้ไม่จะต้องหล่นลงมาแต่นี่ไปค้างไปคล้องที่งอนรถทิพย์คือชั้นดุสิตในที่สุดทั้งลาลูกหลานทั้งก็ตายเกิดชั้นดุสิตนิรบรรดาในพุทธบริษัทการสะเดาะเคราะห์ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็เป็นการสะเดาะเคราะห์กันสองอย่างเพราะเคราะห์ไม่เสมอกันบุคคลทั้งหลายที่มานั่งที่นี่มีบุญมีบารมีไม่เสมอกันมีกรรมไม่เสมอกันลักลดหลั่นจากกันบ้างถ้าบังเอิญมีบุคคลใดจะอายุสั้นทันตายนั่นก็หมายความว่าท่านอาจจะต้องตายก่อนอายุไขสมมติว่าอายุไขเขากำหนดมา60ปีถ้าท่าน20ปีบ้าง30ปีบ้าง10ปีบ้างจะต้องตายอย่างนี้การสะเดาะเคราะห์วันนี้ทำอย่างนี้ได้เป็นผลตามนั้นคือไม่ต้องตายตามอายุไขไม่ต้องตายตามอายุที่เขามาตัดรอนแต่ถ้าบุคคลใดถ้ามีอายุไขจำเป็นจะต้องตายหมดอายุหูหมดบุญบารมีแต่การมาเป็นกุศลของท่านทั้งหลายในครั้งนี้ก็จะเป็นปัจจัยตายจากความเป็นคนอย่างน้อยไปสวรรค์
อย่างกลางไปพรหมโลกอย่างสูงสุดปรินิพพานในเมื่อเวลามันยังเหลืออีกสัก5นาทีก็ขอพูดต่อไป เสียงก็แย่โยมวันนี้ไม่สบายมาก ก็เป็นนั้นว่าบุญของท่านทั้งหลายที่ทำได้ในวันนี้คือ1พุทธบูชาท่านบูชาพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพการบูชาพระเจ้านี้ตามที่กล่าวแล้วในตอนต้นที่พระธรรมที่กับอุปกับพราหมณ์ที่ธรรมที่กับพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศแต่ว่าเวลาก่อนจะตายเกิดบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าบอกมีนับโกฏท่านยังเรียกมัตตกุณลีมาเป็นเครื่องยืนยันที่แปลว่าบุญที่หนึ่งของบรรดาท่านทั้งหลายที่ทำแล้วในวันนี้ท่านได้แล้วในเบื้องต้นคือเคารพพระพุทธเจ้าแต่การที่สองเคารพในพระธรรมการทำบุญได้ปัจจัยก็ดีถวายเป็นสังฆทานก็ดีถวายพระตาหารพระก็ดีถวายของพระก็ดีอย่างนี้ถือว่าเชื่อในพระธรรมเราจะมีความรู้สึกว่าการถวายของแก่พระถวายอาหารแก่พระจะเป็นบุญเป็นกุศลได้กับพระอาศัยฟังธรรมเป็นการเคารพในพระธรรมนี่เป็นการที่สอนท่านกันทำได้เหมือนท่านมีกับวาสกแล้วการที่สามัญญาญาติโยมพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็มีความเคารพในพระสงฆ์ถ้าไม่มีความเคารพในพระสงฆ์จริงก็ไม่มาจากแดนไกลไม่มีใครมาวัดไม่มีใครมาทำบุญคนที่มาทำบุญก็ดีมาวัดก็ดีอย่างนี้ก็มีความเคารพในประสงค์กรงความว่าไตรสนาคมทั้งสามประการคือพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาท่านทำแล้วถ้าคนมีบูชาทั้งสามประการอย่างนี้มีก็มีประจำใจตายแล้วลงอบายภูมิไม่ได้นั่นก็หมายความพระจะขวางทางไม่ให้ลงนรกบังเอิญกรรมบางอย่างที่ท่านทำเป็นบาปมาแล้วในการก่อนมันจะนำลงนรกนั่นท่านจะถูกพระขวางคำว่าพระขวางท่านยังไงนั่นก็หมายความว่าเวลาที่ก่อนท่านจะตายก่อนที่บาปจะเข้ามาสิงใจท่านจะเห็นท่านจะเห็นภาพพระเห็นภาพพระมันลอยข้างหน้าจะเป็นพระพุทธรูปบ้างบางทีก็เป็นพุทธรูปบางทีก็เป็นรูปพระสงฆ์บางทีก็เป็นส่วนที่เป็นบุญที่เป็นกุศลบางทีก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหาว่าใจเป็นกุศลในเวลานั้นบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนจะตายลงนรกไม่ได้และเวลาอีก5นาทีก็ขอเล่าเรื่องปัจจุบันให้ฟังสักเรื่องหนึ่งอาตมามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งบวชพร้อมกันแต่ว่าเขาบวชในพรรษาเดียวเขาก็ศึกแล้วก็ไปแต่งงานเมื่อแต่งงานได้แต่การในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาต้องถูกเกณฑ์ไปที่เพชรบูรณ์เพื่อสร้างสถานที่ของทหารแล้วก็เป็นโรคไข้ใหญ่มาจากที่นั่นกลับมาถึงบ้านก็เป็นโรคปอดอักเสบขึ้นเป็นวัณโรคเขาอยู่ใกล้วัดบารมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลานั้นอาตมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นในเมื่อเขาป่วยหนักอาตมาก็ไปอยู่ไปเทศเวลานั้นเทศเดือนกว่าถึงกลับวัดขณะที่กลับมาถึงวัดก็มีคนส่งข่าวบอกว่าจวนเขาชื่อจวนเพื่อนของท่านมาบวชนะเวลานี้ป่วยหนักมากพูดไม่มีเสียงแล้วบ้านเขาอยู่ข้างวัดอาตมาก็เลยชวนพระอีก5องค์ไปเยี่ยมพอไปถึงพอไปนั่งใกล้ๆก็ถามว่าจวนจำฉันได้ไหมเขาก็พูดแผ่วเบามากพอจำได้ขอรับเขาจะยกมือไหว้แต่ก็ไหว้ไม่ไหวแสดงถึงความเคารพฉันก็เลยถามก็นึกในใจว่าคนถ้าจะตายถ้าจะไปนรกมันต้องเห็นกองไฟถ้าจะไปสวรรค์ต้องเห็นพระเห็นสิ่งที่เราทำบุญตามแบบฉบับก็ถามว่าจวนเวลานี้เธอเห็นอะไรถ้าต่อเห็นไฟครับเสร็จนั่นบอกเสร็จนะเห็นกองไฟถามกองโตไหมบอกกองโตครับ
ตั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบอกอยู่ไม่ไกลครับใกล้ๆนี่แหละครับก็นึกในใจว่าถ้าเห็นกองไฟอย่างนี้มันลงนรกกันแน่ แล้วพวกนี้จะไม่ผ่านสำนักพญายมไม่มีการสอบสวนลงดิ่งเลยหลับหนักมากคือถามปัญญาบอกว่ามีสตังค์ไหมถ้ามีสตังค์ฉันขอเขาหน่อยเขาบอกมี20บาทบอกเลยว่า20บาทก็เอาเขาก็ส่งเงินมา20บาทใช้เลยมือใส่มือจวนเอาจับสองมือเขาบอกนมกันบอกจวนว่าตามฉันนะบอกว่าให้ตั้งใจตามนี้นะฉันจะพูดกับเธอไม่ต้องพูดเธอนึกในใจว่าข้าพเจ้าขอนำเงิน20บาทนี้ชำระหนี้สงฆ์ทั้งเคยเอาของสงฆ์มาจากวัดที่มีพระก็ดีวัดที่ไม่มีพระก็ดีวัดร้างก็ตามแล้วก็ฐานที่ของสงฆ์โดยไม่มีสภาพเป็นไว้ก็ดีนำมาด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีหรือเจตนาก็ตามขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยเงิน20บาทแกก็พยักหน้าถ้าแต่ว่าเราถามว่าพระเห็นชอบด้วยไหมถ้าพระเห็นชอบด้วยสาธุพร้อมกันพระก็สาธุ ทีหลังก็ถามใหม่ถามว่าจวนเวลานี้กองไฟยังมีไหมบอกเขาบอกไม่มีแล้วครับถามว่ามีอะไรเห็นพระประธานในโบสถ์มาลอยอยู่ข้างหน้าเลยนั่งยิ้มดีใจแล้วเอาทุกคนแล้วเราแย่งพระยายมนะเรียกว่าแย่งพระยายมทุกคนแล้วเขาบอกจวนตอนนี้ไปภาวนาว่าพุทโธนะแกภาวนาเบาๆพุทโธ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 พอสิ้นเสียงก็เลยสิ้นลมหายใจก็รวมความว่าแกตายจากคราวนั้นไปสวรรค์นี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านขึ้นชื่อว่าพุทธานุสติกรรมฐานคือการนึกถึงพระเจ้ามีคุณมากอย่างนี้ถ้าเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วอยู่เวลานี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3ประการขอจงโดยบรรดาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณหาปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ฉะนั้นทุกความปัญหาจะทุกประการอาตมาภาพรับทานวิสัชนามาในธรรมีกถาขอยุติประธรรมปฏิสนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้